ักชกจากบังกลาเทศอย่างโอเฮรุสามานนะครับในรอบแรกนั้นได้บายนะครับในไฟนี้จะเป็นไฟแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่สุนันท์อังกุงนั้นเอาชนะนักชกจากเลโซโทมาได้นะครับเอาชนะทางโมกโตโมโรเก้นะครับซึ่งมาไกลเลยทีเดียวนะครับมาจากประเทศเลโซโทประเทศแถวทวีปแอฟริกาครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหเดินหน้าเข้าหาเลยนะครับทางด้านสุนันท์นกุลโอ้โหแม่เล่นเอาแม่ปัตตาราตั้งรับแทบไม่ทันนะครับทางด้านเอฮิดุสมามันโอ้โหท้าแลกหมัดเลยนะครับทางด้านสุนันท์นกุลโอ้โหคือไม่สนใจอะไรเลยครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลานะครับขึ้นมานั่นคือท้าแลกหมัดท้าแลกหมัดเลยทีเดียวโดนไปเยอะเหมือนกันในกระตันด้านโอฮิรุซามันโอฮิรุซามันต้องดูว่าแม่จะเอาตัวรอดในช่วงนี้ได้ไหมนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันครับเป็นบางคนตกใจเชอแบบนี้นั่นคือเพียงพร้อมได้เลยนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะออกหมัดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเนี่ยแหละครับต้องป้องกันและต้องเน้นเกมรับให้แน่นไว้ก่อนเจอยิงขวาเข้าไปครับสุนันท์นกุลเมื่อสักครู่ผู้ดูฮะขยันออกหมัดมากๆนะครับทั้งที่ในยกนี้เพิ่งเป็นยกแรกออกหมัดแบบนี้นะครับดูแล้วหวังมาได้ศึกให้เร็วที่สุดนะครับโอ้โหหมัดฟุกซ้ายครับแล้วฟุกขวาตามโอ้โหเจอไปเยอะเลยทีเดียวนะครับยังมีปฏิกิริยาตอบโต้นะครับฉะนั้นแล้วผู้ตัดสินเองจริงยังไม่นับโดยดูสมัครเองมีแรกเหมือนกันนะครับโอ้ท่านท่านแรกแล้วนะครับเกมนี้สนุกแน่ๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแค่พยายามแลกออกมาแล้วก็ยังชกไม่ทันครับอะไรครับโดนเหมือนกันครับปุยดุสามานฮุกขวาเมื่อสักครู่ส่วนใหญ่โดนไปประมาณ 3-4 หมัดแล้วได้คืนมา1หมัดนะครับโอ้ยอัปคัทครับขึ้นปลายคางแล้วตอนนี้หลังใช้จะพิงเชือกครับถ้าเข้าไปที่มุมเมื่อไรนะครับเสร็จเมื่อนั้นเลยครับโอ้ต้องระวังนะครับต้องพยายามออกมาฮะโอ้โหเนี่ยครับไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีครับไปอยู่ตรงนั้นน่ะมีสิทธิ์เป็นเป้านิ่งนะครับให้สุนันท์นังกุงได้ทะลุงตัดลำตัวครับชักจะมีอาการเหมือนกันครับโดนตัดลำตัวบ่อยๆโอ้ยโดนซ้ายครับโดนซ้ายของสุนันท์นังกุงสุนันท์นังกุงเองปล่อยขวาตรงนะครับแล้วก็ออกมาชุดอีกชุดใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหชักจะไม่ดีครับในยกแรกนะบอกว่าจำนวนหมัดในการเข้าเป้าไม่ต้องพูดถึงนะครับทางด้านชนะกูเองเหนือกว่าอยู่แล้วครับตอนต้นยกแรกมาเนี่ยคือเนี่ยแหละครับชนะกูเองบังคับให้ชกตามเกมของชนะกูเองนะครับด้วยการท้าให้แลกหมัดนะครับแต่พอไปแลกด้วยเนี่ยเหมือนกับออกหมัดไม่ทันครับทางด้านโควิดซามันเสียวิสุดท้ายครับยกแรกถือว่าโดนไปเยอะนะครับต้องดูว่าในยกที่2จะแก้ทางอย่างไรครับโอ้โหดูฮะ End of round 1ทุกการเดินทางของท่านคืองานสำคัญของเราบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสุขในทุกการเดินทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจมาดูในยกแรกกันอีกครั้งครับกับภาพไฮไลท์นะครับนี่นะครับเริ่มต้นยกขึ้นมานี่คือกะพอดีศึกให้เร็วที่สุดเลยครับสุนันท์นกุงนะครับนักชกจากอินโดนีเซียครับในมุมน้ำเงินขณะที่โอเฮดุสซามานี่ดูไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังคงทนทานครับยังคงปักหลักสู้ได้ต้องดูว่าในยกนี้นะครับจะแก้ทางอย่างไรเพราะดูแล้วคะแนนนะครับในยกแรกน่าจะเป็นของทางสุนันท์นกุงเอาละครับในยกนี้ต้องดูครับว่าพี่เลี้ยงแก้ทางให้ชกอย่างไรนะครับสุนันท์นกุงเองเห็นในยกแรกออกหมัดแบบนั้นเนี่ยแม่
น่าติดตามครับว่าตัวเขาเองนั้นจะหมดแรงหรือเปล่านะครับโอ้โหดูแล้วยังคงขยันออกหมัดแล้วก็ชวนทะเลาะเหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างโดนครับเมื่อสักครู่สุนันท์คงเองยังออกหมัดชุดนะครับพยายามต้อนเข้าเชือกแล้วก็โอ้ตัดลำตัวครับพยายามต้อนคู่ชกให้เข้าเชือกนะครับดึงมาตั้งหลักก่อนครับแล้วก็ปล่อยหมัด 1-2 จังหวะที่ออกหมัดจังหวะที่พุ่งเข้ามาเนี่ยออกเข้าค่อนข้างจะหลวมนะครับทางด้านโอฮิตุซามานครับนักชกจากบังกลาเทศเนี่ยครับพอได้ออกหมัดแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะแจ้งไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีโดนเหมือนกันนะครับฟุกขวาครับคุณวิทุสามานโอ้โหเวียงฟุกขวามาเมื่อสักครู่ด้วยแม่แม่เล่นเอาทางสุนันท์กุงมีอาการเหมือนกันครับสุนันท์กุงเองยังคงเดินเข้าหาครับฟุกโอ้โหฟุกซ้ายนะครับแล้วก็ประคับขวาขึ้นตามโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนก็บอกว่ามวยคู่นี้ไม่มีการครับฟุกแลกหมัดกันชัดเจนแม่ใครพ้นก็ได้เปรียบนะครับใครแผ่วก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้โอ้โหน่าจะขาอ่อนเองครับแบบนี้นับครับท่านผู้ชมโดนหมัดนะครับก่อนที่จะร่วงลงไปเมื่อสักครู่ประกอบกับขาอ่อนด้วยเอาละครับมาดูต่อครับตอนนี้ได้นับแล้วนะครับดูแล้วต้องการประเด็นสิ่งให้ได้ภายในยกนี้เลยครับนับอีกหนึ่งครั้งครับผู้อาการใช้จะไม่ดีครับเขายังชกต่อได้นะครับแต่ถ้าโดนนับอีกหนึ่งครั้งจบทันทีครับตามกฎกานะครับยกเดียวเนี่ยถ้าโดนนับถึง3ครั้งจะยุติทันทีขอสักหน่อยแม่ผู้ตัดสินเตือนนะครับมีแบบนี้อีกทีนึงต่อยด้านหลังแม่โดนหักแต้มแน่นอนตอนนี้จะบอกว่าเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าโดนนับถึง2ครั้งอะไรครับกำลังจะเอาตัวรอดในยกนี้ได้ครับโอ้ยยุสซามานนักโทษจากบังกลาเทศ